ติ๊กนะครับวันนี้คลิปแรกก็รอไปบ่ายสามเลยเพราะว่าเมื่อคืนไปห้องไอเพชรกินเบียร์นิดหน่อยไม่นิดหน่อยกูเมากูหุ่นเละเลยกูอ้วกเลยกูแบบไม่ชอบตอนอ้วกแต่ว่านั่นแหละก็คือสาเหตุมันเกิดจากไอ้นี่เว้ยอันนี้แบบจริงจังเลยนะที่จะมาเล่าให้ฟังคืออยู่ๆกูว่าไม่รู้ว่ากูจะทำอะไรมันเป็นมาสักพักแล้วเว้ยที่หลังเลิกงานปุ๊บแล้วกูก็แบบเล่นเกมนู่นก็ไม่ชอบอะไรอย่างงี้ก็ไม่ชอบแล้วก็เหมือนการชีวิตมันเป็นเส้นตรงไปเลยซึ่งมันดีในมุมมองหลายคนมันก็คิดว่าดีแต่กูอ่ะมันรู้สึกว่ามันนิ่งจนไม่รู้สิไม่รู้รู้สึกว่ามันไม่มีความสุขมั้งนะกูไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันคืองานมันโอเคงานนี้ปีนี้นี่งานโอเคขึ้นมากเลยหรือเขียนอะไรก็ได้ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าหมายถึงแบบพอจะถูไถ่ทำงานไปได้ครอบครัวที่บ้านพ่อแม่โอเคดูแลกันเรื่อยๆเพื่อนน่ารักเพื่อนโอเคแล้วก็กูอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กูชอบแต่กูไม่เข้าใจเหมือนกันกูคิดว่ากูไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นความเหงาเป็นความเครียดหรือว่าเป็นอะไรแต่ว่ามันทำให้กูรู้สึกว่าวูบไม่มีความสุขกูเลยชวนเพชรกินเบียร์ดิคิดว่ามันจะน่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยจอยๆมันก็ดีขึ้นแหละแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นตรงที่มันเมาก็เด็กๆนะครับเตือนนะครับอย่าไปหัดกินถ้าหัดกินแล้วก็อย่ากินเยอะถ้ากินเยอะเดี๋ยวอักเสบขื่นแม่งมั่วกันไปหมดไอ้เหี้ยทั้งเบียร์ทั้งโซจูทั้งรีเจนซี่ใส่ไม่ใช่รีเจนซี่ดิอะไรวะจำไม่ได้เป็นมั้งนั่นแหละก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะทำให้กูตัดคลิปช้าแล้วกูก็ลงคลิปช้าแล้วก็มึนแล้วกูก็เพิ่งมาถ่ายคลิปช้าวันนี้แล้วก็เพิ่งเรนเดอร์เสร็จเดี๋ยวลงคลิปก่อนนะก็เดี๋ยวค่อยกูสั่งก๋วยเตี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวว่ากันวันนี้ก็เตือนเด็กๆไว้นะอย่ากินเยอะกินได้ เตือนผู้ใหญ่ด้วยกูรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่เหมือนกันแล้วกูก็คุยในหลายแบบในกลุ่มที่แบบแม่งจะไปเที่ยวไอ้กลุ่มโยไอ้เหี้ยพวกเรานี่แม่งแก่แล้วนะ จะเป็นแต่ก่อนนะเป็นลังยังมือสองขวดอ่ะไปแล้วโอ้กูแบบอ๋อเลิกไม่ได้ก็ค่อยๆไปโอเคกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็มานั่งดู YouTube นะชิวๆวันนี้แม่งกูแทบไม่มีงานเลยเพราะว่ากูส่งไปให้เทสแล้วก็เทสเตอร์ก็นิ่งก็เลยยังไงวะเนี่ยสรุปกูผ่านหมดหรือเปล่าก็รอดูเดี๋ยวเขาน่าจะชู้มาแล้วพรุ่งนี้มีตติ้งอะไรอีกทีนึงละมั้งจริงๆไอตอนที่มึงมาเจอกูตอนบ่ายอ่ะกูตื่นเช้าเข้ามีตติ้งไปแล้วเรียบร้อยอันนี้กูบอกไปยังวะไม่แน่ใจน่าจะบอกไปแล้วตอนนี้อาการแฮงก็ยอดเยี่ยมดีขึ้นละผมไม่ค่อยเห็นกูพูดหมดจริงจังใช่ไหมกูก็ยังไม่รู้นะว่ากูจะใส่ดีไหมไอ้เรื่องเมื่อเช้าถ้าไม่ได้ใส่ก็คงไม่ได้ใส่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะไปเช็คเทปก็เดี๋ยวนั่งดูยูทูบกันก่อนตอนนี้ชิวๆไม่มีใครอยู่เลยในคลิปเงียบผมก็ตัดเฟรมจากกลางวันมากลางคืนโดยที่กูอยู่ที่เดิมปะน่าจะใช่นะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่านี่กูไปกินข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กูรู้สึกว่ากูเบื่อชีวิตตัวเองช่วงนี้อย่างที่กูบ่นไปเมื่อเช้าพรุ่งนี้กูก็เลยจะไปหาชาเลนจ์ทำโอเคปะคือพรุ่งนี้ด้วยความที่มันมีอะไรต้องทำหลายอย่างอัดชาเลนจ์เข้าไปอีกมันจะได้แบบจะได้สนุกคือม่านกูอะตรงนู้นอะมันหล่นออกมาแล้วก็คือจริงๆมันเป็นม่านกระดาษนะมันเป็นม่านกระดาษธรรมดามันก็อายุการใช้งานนี่มันก็สองปีแล้วอะกาวมันจะหลุดมันก็เป็นธรรมดาจริงๆไปซื้อกาวหลอกหน้ามาแปะก็ยังใช้ได้นะแต่กูรู้สึกว่าผ้ามันไอ้กระดาษมันเริ่มลุยๆแล้วก็เลยคิดอยู่ว่าจะเอาไอ้อันเนี้ยมาแปะประตูตรงนี้ข้างนอกมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรวะแสงไม่เข้าตรงประตูเพราะว่าตอนกลางวันอะแสงเข้าตรงประตูมันร้อนมากเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้ออันใหม่ที่อีเกียกูจะพรุ่งนี้กูจะไปอีเกียด้วยกูไปตั้งทำงานที่อีเกียแล้วก็กูต้องไปแมคโครหรือเปล่าวะไปซื้อของให้ที่บ้านเพราะวันนี้กูไม่ได้ไปแล้วก็กูจะต้องกลับมาเก็บกระเป๋าเพื่อเตรียมตัวไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนวันพรุ่งนี้ซึ่งพอเก็บกระเป๋าเสร็จเนี่ยก็เดี๋ยวพี่วสันเนี่ยก็จะมารับกูหรือมาปางหรือใครกูจำไม่ได้นั่นแหละตามนั้นแหละก็ว่ากันนั่นแหละก็นะอัดเลยพรุ่งนี้กูจะอัดเลยเนื่องจากเบื่อชีวิตใช่ไหมกูก็อัดทาร์กเข้ามาเลยเลยทำเยอะๆวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะรอติดตามชมพรุ่งนี้ว่ากูจะเป็นยังไงเจอกันThank you.